พอน้ำลงปุ๊บเนี่ยการทำงานมันจะง่ายนะครับถ้าดูจากสภาพดำๆนะที่เห็นนะไม่ใช่ครับขึ้นมานะครับแล้วดูนะปัจจุบันเราเก็บขยะเศษขยะเก็บขึ้นมาฮะเพราะตรงนี้อาจจะมีส่วนที่มีคราบใช่ไหมที่มีคราบใช่ไหมครับถุงขยะที่ว่าเราได้รับความรับผิดชอบจากเทศบาลแล้วก็ทีมงานราชามาขูดขึ้นครับก็มาใส่ถุงส่วนตรงผิวพวกนี้นะครับเราก็ใช้รายงานเป็นกองอย่างนี้นะเอามาขูดเป็นกองๆแล้วเดี๋ยวเรายกใส่ถุงนะครับส่วนหน้าหาดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะประสานทางทีมงานของทางราชาโดยมีรถมันดันตลอดแล้วเลยฮะตลอดแล้วขณะเดียวกันก็ทำดีทำต่อไปจ้าพระเจ้าค่อยมาสองข้อคือสาเหตุตรงนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ครับท่านตรวจสอบอยู่ฮะในเบื้องต้นนี่สร้างมลภาวะให้กับหน่วยงานไหนบ้างคือจริงๆตรงนี้ถ้าเราดูนะฮะจากการสอบถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาก็อยู่ระหว่างว่าทางหน่วยงานต่างๆเข้ามาดำเนินการไหมเมื่อมาเกิดเหตุเราก็ต้องหาวิธีการต่างๆที่จะดำเนินการแก้ไขครับผมฮะ